หถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่1 4ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มาประทับณโรงพยาบาลสิริราชเพื่อตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและถวายการตรวจพิเศษพระสมองด้วยเครื่องเอ็กซเเล์คอมพิวเตอร์เพื่อติดตามผลการรักษา ผลการตรวจพบว่าปริมาณน้ำในพระสมองเพิ่มขึ้นคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับระดับการระบายน้ำในพระสมองอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเฝ้าติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดผลการตรวจเอ็กซรเลคอมพิวเตอร์พระสมองติดตามพระอาการเมื่อเดือนกรกฎาคม2558พบว่าปริมาณน้ำในพระสมองลดลงตามลำดับในระหว่างที่ประทับอยู่ด้าโรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพประหลอดเป็นครั้งคราวอีกทั้งมีพระเสมหะมากหายพระไทยเร็วขึ้นอัตราการเต้นของพระหัตถ์ไทยเร็วขึ้นซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นผลสืบเนื่องจากพระอาการพระปับพาสะหรือปอดอักเสบตั้งแต่ครั้งก่อนส่งผลให้ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสพระโลหิตลดลงบ้างเป็นครั้งคราวคณะแพทย์ได้ถวายกายภาพบำบัดสำหรับพระอุระหรืออกเพื่อช่วยให้การขับพระเสมหะสะดวกขึ้น พร้อมทั้งถวายพระโอสถ์และลายพระเสมหะร่วมกับการถวายออกซิเจนผสมอากาศเป็นระยะผลการตรวจเอ็กซเรย์และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของพระอุระหรืออกติดตามพระอาการไม่พบการอักเสบผลการตรวจพระหัไทยและการตรวจด้วยเครื่องมือตรวจคลื่นไฟฟ้าพบว่าอัตราการเต้นของพระหัไทยลดลงเป็นปกติแล้วอัตราการหายพระไทยลดลงเกือบเป็นปกติความดันพระโลหิตปกติ ผลการตรวจพิเศษด้วยเครื่องเอ็กซเเลคคอมพิวเตอร์พระสมองเมื่อวันที่5สิงหาคม2558พบว่าปริมาณน้ำในพระสมองลดลงใกล้เคียงกับปริมาณเดิมคณะแพทย์ได้ขอพระราชทานถวายกายภาพบำบัดพระอุระหรืออกอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยการขับเพื่อช่วยการขับพระเสมหะต่อไปจนกว่าพระเสมหะจะลดลงเป็นปกติจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวางัง10สิงหาคมพุทธศักราช2558